คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายนะครับเยอะมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มารวมกันแต่ละคนก็จะรู้โอเคไม่มีการ์ดจอมีนู่นนั่นนี่แต่ว่าทั้งหมดแล้วคืออะไรเรื่องของวันนี้คือเราจะเข้าใจว่าตอนนี้เครื่องเราเป็นยังไงบ้างจาก Task Manager แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าโอเคถ้าเราอยากรู้ว่าเครื่องเราทั้งหมดมีอุปกรณ์อะไรบ้างกดสตาร์แล้วก็พิมพ์นะครับคอมพิวเตอร์มองหาคำว่าคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์นะพอเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเพนด้านซ้ายให้เลือก Device Manager เนี่ยครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องเรานะครับก็จะเยอะมากเลยแต่ทีเนี้ยมีหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะความรู้สึกในการใช้งานมันแค่แบบใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้บอก performance ในการใช้งานของเครื่องเราเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้สถานะการใช้งานของเครื่องเราโดยรวมๆแล้วเป็นยังไงก็เริ่มจาก task manager นะครับวิธีเปิด task manager เนี่ยทำได้วิธีแรกง่ายที่สุดคือมาคลิกขวาแล้วก็ที่ task bar นะครับแล้วก็เลือก task manager นี่คือวิธีที่หนึ่งนี่คือง่ายที่สุดทั่วไปได้แต่วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือกด control shift escape ก็ขึ้นเหมือนกันวิธีที่ผมชอบที่สุดก็คือหลังจากเปิดแล้วเนี่ยผมจะมาคลิกขวาเดี๋ยวผมอันพินออกก่อนมันจะไม่มีบทอยู่บน task bar นะวิธีที่ผมชอบก็คือผมจะเปิดมันขึ้นมาเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วเลือกพิน to task bar ทีนี้มันจะมีไอคอนแปะอยู่ตรงนี้เลยเวลาเราอยากเปิดเราแค่มาจิ้มว่าอันนี้จะเป็นอะไรที่ผมชอบเปิดดูอยู่เป็นประจำนะครับใน task manager เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลักๆเลยที่มีผลกับการเขาเรียกอะไรนะมีผลกับการใช้งานของเราเลยนะครับคือเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเครื่องมันช้าเครื่องมันเร็วเครื่องมันโอเคเครื่องมันไม่โอเคเนี่ยก็คือมาจาก task manager นี่แหละที่เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยมันช้ามันเร็วมันรีสปอนส์ยังไงมันไปติดตรงไหนที่ทำให้มันเรียกอะไรนะไม่เร็วอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยองค์ประกอบที่มีผลต่อความเร็วในการทำงานของเครื่องอันดับแรกนะครับ CPU ตัวนี้จริงๆเป็นหน่วยประมวลผลกลางก็คือทุกอย่างที่เครื่องก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยจะต้องมาถูกคำนวณที่ตรงนี้ก่อนก็คือที่ CPU เวลาเราดูเนี่ยปกติกราฟเดิมๆของมันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เป็น overall เห็นทั้งหมดว่าตอนนี้ CPU เราเรียกอะไรนะ CPU เราทำงานแค่ไหนข้างล่างเนี่ยคือ history ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้มันทำงานอยู่ประมาณ 22% ของทั้งหมดแต่ CPU สมัยเนี้ยมันเป็นมันเป็น multi core ตรงนี้ core อย่างตัวเนี้ยมีทั้งหมด6 core core แต่ละ core หมายความว่าอะไร core แต่ละ core ก็คือสามารถรับคำสั่งเข้าไปประมวลผลได้1คำสั่งการที่มี1 core ก็จะได้1คำสั่งมี6 core ก็จะมีรับได้พร้อมๆกัน6คำสั่งพร้อมๆกันถามว่ามีประโยชน์ยังไงสมัยนี้ OS เป็น multitasking คือมันทำงานได้หลายๆงานพร้อมๆกันพอมันทำงานได้หลายงานพร้อมๆกันเนี่ยปัญหาก็คือว่า CPU ที่ไม่ใช่ multi core เนี่ยมันจะมีปัญหาในการ process งานในการคำนวณงานเพราะว่าแค่ OS เนี่ยก็จะใช้เขาเรียกอะไรนะแค่ OS ก็มีส่วนในการผมโชว์ kernel time เนี่ยอันนี้คือส่วนของ OS ที่เข้ามาแย่งการใช้งานเนี่ยเห็นป่ะใน 22% เนี่ย OS เนี่ยเอาไปสักเกือบ 10% ละทีนี้ถ้าคอมันน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าพอ OS ทำงานเนี่ยเวลาเราเปิด
โปรแกรมขึ้นมาทำงานก็จะรู้สึกว่าเอ้ยการตอบสนองมันทำไมมันไม่ดีเลยอ่ะทีนี้มันมี6คอ6คอแล้ว Logical Processor เนี่ยคือเกิดจากการที่ CPU เนี่ยสามารถใช้งาน Hyper Threading ได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Hyper Threading อยู่แล้ว Hyper Threading เนี่ยคือการที่ CPU สามารถรับคำสั่งเข้าไปทำงานในแต่ละคอเนี่ยรับคำสั่งเข้าไปทำงานทีละ2คำสั่งเลยก็คือจะสังเกตว่า Logical Processor เนี่ยพอเปิด Hyper Threading ปุ๊บมันจะกลายเป็นคูณ2เพราะว่าประหนึ่งหนึ่งคอเนี่ยจะทำงานเหมือนเป็น2คอประหนึ่งว่านะครับพอมาดูกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคมันมีทั้งหมด12คอที่เห็นแต่ไม่ใช่คอจริงทั้งหมดนะมันจะเป็นคอแบบหลอกๆทีนี้ก็จะมีว่าข้อมูลตรงนี้มันบอกอะไรเราบ้างนี่ตรงนี้คือการใช้งานสปีดเนี่ยคือคล็อกเนี่ยคือ CPU คล็อกเนี่ยมันขึ้นลงๆได้นะครับอย่างตัวเนี้ยจริงๆ CPU เบสของมันคือ 2.2 ทีนี้มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งของมันทำการโอเวอร์คล็อกได้มันจะขึ้นไปถึงประมาณเกือบ4กิกอย่างตอนนี้มันโดนโอเวอร์คล็อกตัวมันเองอยู่คล็อกมันจะสูงกว่าปกติอยู่ขึ้นไปเกือบ4กิกหรือถ้าบางช่วงที่ไม่มีเวิร์กโหลดเนี่ยมันก็จะลดลงมาเห็นไหมครับลงมาแล้วตึ๊ด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 เหลือ1กิกอันนี้เป็นการปรับเพื่อให้ใช้ไฟน้อยลงลดอุณหภูมิด้วยการที่คล็อกมันวิ่งลงมาต่ำอ่ะเพราะมันไม่มีงานก็เพื่อแบบไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็จะได้ไม่ต้องสร้างความร้อนด้วยครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกตรงนี้ตรง process อ่ะทำไมเด้งไปเด้งมาตรง process ตรงนี้ก็คือบอกว่า process ก็คืองานที่เครื่องมันกำลังทำงานอยู่ทั้งหมดเนี่ยแต่ละงานที่เกิดขึ้นมาจะมี process มากำกับตรงนี้นะครับทุกอันที่ถูกเปิดมาใช้งานตอนนี้ทั้งหมดจะถูกกำกับด้วย process ใน process อ่ะในหนึ่ง process สามารถเปิด thread ขึ้นมาก็คือในงานหลักๆที่ทำเขาจะมีงานย่อยๆอยู่จะเห็นว่าอัตราส่วนของ thread มันจะเยอะกว่า process ครับเพราะว่าหนึ่ง process สามารถสร้าง thread ได้มากกว่าหนึ่งอันแล้ว thread เนี่ยจะไปเปิด handle handle คือ thread ไปคุยกับอะไรบ้างไปคุยกับไฟล์ไปคุยกับอุปกรณ์ไปคุยกับอะไรนะ API ไหมอะไรเงี้ย handle จะถูกเปิดขึ้นมาเวลาที่ process มาทำมันเป็น level ของมันคือเริ่มจาก process สร้าง thread สร้าง handle ทีเนี้ยกลับไปตรงเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะมีคอร์มี logical process มันคือสิ่งที่ไปมีผลกับ thread เนี่ยนะครับไปมีผลกับคอร์มันมีความเกี่ยวพันกันก็คือ1 thread จะถูก assign เข้าไปที่คอร์ทีนี้พอเปิด hyper threading ก็คือ thread จะถูก assign เข้าไปที่ logical processor ก็คือเนี่ยครับสังเกตมี thread ตั้ง 2,000 กว่า thread ถ้า logical processor เราไม่เยอะพอมันก็จะทำให้การทำงานของเครื่องมันช้าครับยิ่งเทรดเยอะก็ยิ่งต้องการ logical processor เยอะถามว่าแล้วในวันเนี้ยชั่วโมงเนี้ยถ้าสมมติซื้อคอมมาต้องการกี่เทรดถึงจะเพียงพอกับการใช้งานปกติก็ถ้าปกตินะครับก็ประมาณ2คอแล้วเปิด Hyper Threading จะได้4 Logical อันนี้พอละสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับทั่วไปแบบทั่วไปจริงๆนะคือดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปทำงานเอกสารเพียงพอละกับการใช้งานแบบทั่วไปก็คือมี2คอ4 Thread พอ
แล้วถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเล่นเกมล่ะเล่นเกมเนี่ยจริงๆณวันนี้นะครับปกติแล้วตัว API เนี่ยจะดึงคอมาใช้ได้ทั้งหมดแค่4เองก็คือ CPU ที่เป็น4คอ8เทรดเพียงพอละจริงๆแล้วเกมใช้การ์ดจอเยอะไม่ได้ยุ่งอะไรกับ CPU เท่าไหร่แต่อันนี้คือแบบ maximum load เลยนะ4คอ8เทรดเนี่ยคือสุดๆของมันละอนาคตไม่แน่พอ DirectX มันพัฒนาขึ้นอาจจะมีการเรียกใช้คอกับเทรดได้สูงกว่านี้ถ้างั้นก็อัปเกรดกันไปบอกซื้อเผื่ออนาคตอ่ะถ้างั้นก็ไปเลยครับ6คอ12เทรดตอนนี้มีไปแบบเยอะมากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้จะแปะไว้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่อง CPU เพราะว่าอาร์คิเทคเจอร์การดีไซน์ของ Intel กับ AMD ไม่เหมือนกันอันเนี้ยอีกอันเนี้ย CPU ตัวนี้เป็นของ Intel เป็น i7 เจนที่8นะครับตอนนี้ออกเจน9เจน9ออกเป็นโปรดักต์แล้วเจน10มีผลเทสเบนช์มาร์กแล้วคิดว่าปลายปีน่าจะเริ่มเห็นตัวแบบแฟกชิปออกมาได้ละ อ๋อตรงนี้เป็นอัพไทม์อัพไทม์เนี่ยก็คือบอกเวลาที่เราเปิดเครื่องมาทีเนี้ยไออัพไทม์ของ Windows เนี่ย Windows 10มันจะแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวไว้จะมาอธิบายเพิ่มนะครับแปะไว้ก่อนเพราะว่าวิธีการคำนวณอัพไทม์ของมันไปมีผลกับการสตาร์ทอัพรีสตาร์ทด้วยเดี๋ยววันนี้เอาแค่ CPU อะครับเอาทีละเรื่องก็คือ CPU เป็นหน่วยคำนวณมีคอร์ยิ่งเยอะเทรดยิ่งเยอะLogical Processor ยิ่งเยอะยิ่งคำนวณได้หลายๆเรื่องมาพร้อมกัน Workload ที่เห็นอยู่เป็น Workload ณเวลานั้นๆนะครับคือ20%เนี่ยถือว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันเดือดร้อนแล้ว CPU แบบขึ้นมาสุดเลยก็ผมว่าก็100%อะเริ่มเดือดร้อนได้ละแต่จริงๆเราจะเริ่มรู้สึกว่า responsive ของมันเริ่มไม่ดีเนี่ยก็คือสัก60 70ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ดีละถึงก็ถ้า CPU เราขึ้นแบบดู history นะดูภาพรวมๆดู overall เงี้ยแล้วมันอยู่อย่างเงี้ย60 70%ลอยๆอย่างเงี้ยตลอดนะแปลว่างานที่เราทำทั้งหมดเนี่ย CPU เราใช้หนักมากไม่เหมาะกับ CPU ตัวนี้แหละต้องอัปเกรด CPU แหละเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยเรื่อง memory ครับคุยทีละเรื่องนะเจาะ